สู้ๆนะพี่โอเป็นกำลังใจให้รู้เปล่าครับครับแล้วก็สัญญากับพี่โอด้วยนะถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วเราต้องไปกายภาพอะไรอาจจะต้องเจ็บปวดอะไรเงี้ยสู้ๆนะโรคกระดูกสันหลังคดแต่มันมีสาเหตุหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่เราไม่ทราบสาเหตุมันมีมากประมาณ 80% นอกนั้นก็จะมีสาเหตุที่เราเห็นชัดเจนอย่างเป็นมาแต่กำเนิดเนื่องจากกระดูกผิดปกติตั้งแต่กำเนิดเกี่ยวฮอร์โมนบางอย่างก็เมโนจะเป็นไปได้ความไม่สมดุลของร่างกายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อสุดที่สำคัญนั่นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเจเนติกเรื่องของพันธุกรรมนะครับขั้นตอนการผ่าตัดนี่เราต้องส่งไปปรึกษาหมอถ้าเป็นเด็กเราส่งไปอายุต่ำกว่า15นี่นะอย่างเด็กนี่เขาอายุ14ใช่ไหมก็ต้องให้หมอเด็กเขาดูก่อนหมอเด็กเขาดูอะไรดูหัวใจดูการทำงานของปอดนะดูว่ามีอวัยวะอื่นผิดปกติไม่ใช่ตับไตนะการผ่าตัดอย่างนี้มันต้องใช้ความละเอียดอ่อนหน่อยนะครับคือหมายว่าในการเอากล้ามเนื้อซึ่งห่อหุ้มกระดูกสันหลังส่วนที่เราจะผ่านั้นค่อยๆแทะออกถ้าทำไม่ดีมันเลือดออกผิดปกติเลือดออกมากเกินไปโดยไม่จำเป็นแต่ว่าถ้ามีความสามารถพอมีประสบการณ์มากพอเนี่ยเราสามารถที่ทำให้การแทะกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆกระดูกสันหลังอยู่ด้านหลังของกระดูกสันหลังเนี่ยโดยที่เลือดออกน้อยมากเลยน้ำมีวิธีการสู้ๆนะพี่โอเป็นกำลังใจให้รู้เปล่าครับครับแล้วก็สัญญากับพี่โอด้วยนะถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วเราต้องไปกายภาพอะไรอาจจะต้องเจ็บปวดอะไรเงี้ยสู้ๆนะครับครับร่วมปันฝันรอยยิ้มให้เธอได้ใจของคุณสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่นะคะเราเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อว่าวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเหลือนะคะเด็กนะคะที่ด้อยโอกาสแล้วก็ในบางรายเนี่ยถ้าเกิดกระดูกสันหลังคดมากๆเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเนี่ยได้ตามปกติแต่ว่าเด็กเหล่านี้ก็เหมือนกันนะคะก็มีการในประเทศไทยมีหลายโรงพยาบาลที่ทำได้แต่เนื่องจากเนี่ยมีการรอคอยในการผ่าตัดเราก็คิดว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเด็กเหล่านี้นะคะทางโรงพยาบาลสมิติเวชเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะผ่าตัดแล้วก็มีเด็กหลายคนซึ่งไม่สามารถที่จะเข้ามารักษาในโรงพยาบาลได้เนื่องจากเรื่องค่าใช้จ่ายก็เลยจัดตั้งกองทุนนะคะสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่เพื่อผ่าตัดกระดูกสันหลังคดของเด็กค่ะเหมือนกับให้ชีวิตใหม่กับครอบครัวเราเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าลำพังเรากับทั้งพ่อเขาคงไม่มีทางที่จะรักษาลูกได้แบบแทบจะก้มลงกราบเลยค่ะดีใจมากเหมือนใจเราเคียงข้างกันแบ่งความทุกข์ให้ฉันขอเป็นฝันให้เธอกับรอยยิ้มที่พร้อมจะนำทางไปร่วมปันฝันรอยยิ้มให้เธอด้วยใจให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน